ดีค่ะมุกไวโอเลตวิงค่ะออต้าไวโอเลตวิงค่ะการ์ตูนไวโอเลตวิงค่ะห่วงไวโอเลตวิงค่ะมิวยูไวโอเลตวิงค่ะจิงจังไวโอเลตวิงค่ะอิงโกไวโอเลตวิงค่ะเมเฟอร์ไวโอเลตวิงค่ะส้มไวโอเลตวิงค่ะกิกิไวโอเลตวิงค่ะชดาไวโอเลตวิงค่ะออดิชั่นนะคะก็คือจะมีเวฟกับอันต้าเป็นเมมเบอร์ตั้งต้นค่ะแล้วพวกเราก็ไปเปิดตัวกันแล้วก็รวมให้เพื่อนๆมาสมัครกันแล้วพวกเราก็ออดิชั่นเข้ามากันค่ะสำหรับวง Violet Pink ของพวกเรานะคะรวมตัวกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะจุดเด่นของวง Violet Wing นะคะเราก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็โตมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเต้นการร้องหรือว่าการสื่อสารของเรื่องของบทเพลงด้วยค่ะของ SY51 จะเป็นวงที่เน้นความสดใสน่ารักนะคะแบบเด็กๆส่วนวงของเราก็จะเป็นวงที่ดูโตขึ้นแล้วก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมาค่ะสำหรับแนวเพลงของพวกเรานะคะก็จะเป็น J-POP บวกกับ K-POP ค่ะสามารถเต้นตามได้ค่ะเป็นจังหวะที่สนุกค่ะคือตอนแรกสุดเลยเนี่ยผมได้เป็นที่ปรึกษาให้ทาง Violet Wing อยู่แล้วนะครับเรื่องperformance ของวงการพัฒนาศิลปินนะครับทีเนี้ยเราก็มองเห็นศักยภาพนะครับแล้วก็ด้วยความที่ค่อนข้างสนิทกันกับทีมงานผู้บริหารของวงในตอนแรกเนี่ยเราก็เลยลองคุยกันว่าแบบเฮ้ยถ้ากรณีแบบว่าเรามีความสนใจที่จะแบบมาร่วมเป็นทีมเดียวกันนะครับก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาครับก็เลยมาเป็นอยู่ในทีมบริหารเดียวกันบริษัทเดียวกันครับโดยส่วนตัวเลยอ่ะผมไม่ได้เป็นคนที่ประกาศว่าเป็นวงน้องสาวคือจริงๆมันเหมือนกับว่าศิลปินอีกเบอร์ในสังกัดเดียวกันมากกว่าเพราะว่าคำว่าเป็นวงน้องสาวเนี่ยผมว่าอาจจะต้องเป็นวงที่แบบมีอะไรที่คล้ายกันกว่านี้นะครับอันนี้มันเหมือนกับค่ายเพลงที่มีศิลปินอีกเบอร์หนึ่งประมาณนี้มากกว่าและตอนนี้นะคะพวกเรา Violet Wing นะคะก็จะมีซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะกับซิงเกิลเพลง Breathing ค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะฟังติดตามพวกเราด้วยเพราะพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่มากๆเลยค่ะก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็สนับสนุนพวกเรา Violet Wing ด้วยนะคะ